สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนิวเยียพิรยานุจนาลาค่ะรับบทเป็นร็อกซี่ฮาร์ทค่ะสวัสดีค่ะนุ้ยค่ะธัญพัฒน์จินจันทราวงศ์รับบทเป็นเปลมาเคลลี่ค่ะตอนนี้ยังเรียนอยู่ที่กรุงเทพเป็นนักแสดงอิสระตอนนี้หนูเพิ่งเรียนจบค่ะเพิ่งจบปีที่แล้วค่ะคณะศิลปะการแสดงค่ะนิเทศศาสตร์ใช่ค่ะสำหรับนุ้ยนุ้ยเป็นศิษย์เก่าค่ะภาควิชาศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะแล้วตอนนี้เป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่ม.กรุงเทพที่ภาควิชาด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็เป็นนักแสดงอิสระแล้วก็เป็นครูสอนบุคลิกภาพค่ะก่อนจะได้มาแสดงบทเอกของเรื่องของคนนี้ต้องก็คือต้องผ่านการจัดออดิชั่นแคสกันตัวเลือกหลายคนเป็นตอนแรกทั้งสองบทอ่ะคนมาแคสเยอะมากใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะใช่ฝ่าฟันมาได้ฝ่าฟันได้เราก็ต้องพิสูจน์หลายอย่างค่ะก็คือมีการ call back แล้วเราก็โอเคไปเรียนน้องเพลงไปซ้อมเต้นเพิ่มไปตีความเพลงเพิ่มมาไปทำทุกอย่างเพื่อให้เราได้บทนี้ค่ะเพราะว่าเราอยากได้มากอยากได้มากจริงใช่ค่ะเรียนสาขาใช่ไหมคือของคนมีทักษะเรียนร้องเพลงกันมาตั้งแต่เด็กเลยไหมตัวหนูนะคะหนูชอบร้องเพลงอยู่แล้วค่ะก็จริงๆไม่ค่อยได้เรียนเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเคยไปประกวดรายการ Star Idol ค่ะก็ได้เรียนร้องเพลงตั้งแต่ตอนนั้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็กลายเป็นว่าร้องเพลงได้ค่ะสำหรับนุ้ยๆก็มีเรียนร้องเพลงบ้างค่ะแล้วก็เพื่อละครเรื่องนี้ก็ไปเรียนร้องเพลงเพิ่มค่ะส่วนเรียนเต้นเนี่ยก็ได้เรียนสมัยเรียนนะคะปี1ปี2ปี3ปี4แล้วก็ได้เล่นละครแล้วก็เนี่ยได้เรียนไปเรื่อยๆเล่นละครไปเรียนไปคือทุกครั้งเวลาที่เราเล่นละครนะคะเหมือนกับการที่เราได้เรียนไปด้วยดังนั้นก็คือเป็นการฝึกฝนเราไปในตัวด้วยอะค่ะก็ถือว่าได้เรียนนะและได้ชมภาพยนตร์พิธาโคมตลอดไปชมค่ะยอมรับเลยว่าเพิ่งมาดูตอนที่จะมีแคสต์มีออดิชั่นเนี่ยแหละค่ะหนูก็เลยไปดูเรื่องชิคาโกมาก็รู้สึกว่าอยากเล่นเป็นวอกซี่มากเลยคือเราลางสังหรณ์แล้วก็แบบประมาณแล้วว่าเราอยากเล่นตัวนี้ใช่ค่ะใช่หนูรู้สึกว่าหนูชอบใช่มีความเลิศมีความอยากจะเป็นดาวตัวเราเองเราก็อยากจะเป็นดาวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าโอเคบทนี้น่าจะเหมาะกับตัวหนูค่ะโอเคส่วนของนุ้ยตอนแรกเลยเนี่ยนุ้ยได้ยินเรื่องของชิคาโกเนี่ยมาจากเพลงก่อนนั่นคือเพลง All the Jazz กับเพลง Cell Block Tango ค่ะจากนั้นเราค่อยไปดูภาพยนตร์พอดูภาพยนตร์เนี่ยแล้วก็อุ๊ยหลายปีมากเลยค่ะที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้จนลืมไปแล้วว่าเนื้อเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรแล้วพอ Bill Theater Company ประกาศว่าจะมีการออดิชั่นจะมีทําละครเรื่องนี้นะเราก็ไปดูอีกรอบนึงเพื่อให้เราได้รู้เรื่องว่าอ๋อมันเกี่ยวกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มาออดิชั่นซึ่งเราก็เล็งบทเยอะมากเลยอันนี้เป็นความตั้งใจเหมือนกันทั้งสองคนเลยใช่ค่ะไม่ได้แบบว่าไม่ได้ว่าจริงๆเล็งบทล็อกซี่เหมือนกันนะอ๋อไม่ค่ะเล็งบทเวลมาค่ะใช่ค่ะครับแล้วกับการเห็นว่าการฝึกซ้อมหลายเดือนไหมใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะซ้อมหลายเดือนมากแต่ตัวหนูเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องการเต้นค่ะเพราะว่าหนูเต้นไม่ได้เลยก็ต้องฝึกซ้อมกันไปถึงทุกวันเนี้ยก็ยังต้องแบบพัฒนา development กันไปต่อค่ะเรื่องการเต้นใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีเรียนร้องเพลงเรียนเต้นแล้วก็ทำclass acting กับพ่วงกับครูตู่ของเราด้วยค่ะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงบทบาทแล้วก็มีสกิลในการทั้งร้องทั้งเต้นแล้วก็เพื่อให้งานของเรามีคุณภาพประจักษ์สู่สายตาของคนดูค่ะแล้วช่วงจังหวะที่2คนเต้นก็คือเราต้องซ้อมกันหนักใช่ซ้อมค่ะซ้อมหนักค่ะเพราะว่าช่วงจังหวะเต้นเนี่ยจะต้องใกล้ๆกันแล้วก็จับจังหวะใช่ใช่ทั้งเรื่องจังหวะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเรื่องนี้สไตล์ชัดมากเป็นสไตล์บอฟฟอสแล้วมันไม่ใช่สไตล์ที่ป๊อปทั่วไปใน TikTok จะเห็นอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่เลยดังนั้นเนี่ยเรื่องสไตล์ของเราเนี่ยก็ต้องเก็บรายละเอียดเยอะเลยซึ่งต้องขอบคุณพี่รุ้งค่ะที่เป็นโคเรโอกราฟเฟอร์ของเราพี่รุ้งปริญญาต้องผลทองใช่ที่แบบปลุกปั้นเราถึงเนี่ยถึงวันนี้แสดงค่ะพรุ่งนี้ก็ต้องไปซ้อมอีกเรื่องการเต้นให้มันพร้อมกันให้มันคมใช้ให้มันคมให้ลายสไตล์ชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จากวันแรกที่ผมดูแรกที่วันนี้รู้สึกวันนี้เต้นดีขึ้นไปอีกขอบคุณค่ะพร้อมกันเริ่มขึ้นขอบคุณค่ะแต่ก็ต้องซ้อมอีกเนาะซ้อมอีกค่ะพลังก็รู้สึกว่าพลังวันแรกพลังมากขึ้นดีโอ้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะปัญหาที่ว่าในทุกวันนี้แบบอากาศบ้านเราก็ไม่ค่อยจะดีก็มีผลกับการที่แบบเป็นนักแสดงมิวสิคอลก็ต้องใช้
ุขภาพร่างกายอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ตลอดเวลาแบบ3เดือนที่ซ้อมมาแล้วแบบทั้งอากาศทั้งตอนนี้เข้าหน้าฝนด้วยแบบดูแลตัวเองเป็นยังไงคือก่อนหน้านี้จริงๆแล้วหนูน้ำมูกล้างจมูกมาแล้วเป็นเลือดเลยใช่หลายๆอย่างแบบไม่สบายนู่นนี่นั่นหนูก็อัดวิตามินเลยค่ะอัดวิตามิน C วิตามิน B อะไรต่างๆหนูทุกวันนี้หนูก็กินทั้งแบรนด์อะไรก็ไม่รู้อะค่ะคือเสริมตัวเองให้ตัวเองแบบแข็งแรงแล้วก็พยายามไม่ไปไหนเยอะค่ะเพราะว่าแล้วก็กลัวอุบัติเหตุด้วยแล้วก็กลัวแบบว่าเออจะเป็นอะไรขึ้นมาก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีค่ะต้องแบบต้องห้ามเป็นหวัดใช่ไหมใช่ใช่ค่ะก็พยายามกินวิตามินเยอะๆกินเม็ดฟูกินอะไรพวกนี้ค่ะสำหรับของนุ้ยอะค่ะเรื่องสภาพภูมิอากาศภายนอกเราคงห้ามไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่นุ้ยทำก็คือนุ้ยพยายามออกกำลังกายค่ะให้ตัวเองมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีภูมิต้านทานทานของนุ้ยคิดว่านุ้ยทานของมีประโยชน์มากขึ้นใช่ทานผักมากขึ้นทานผลไม้มากขึ้นคือเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโรงละครบ้างอากาศมันจะเป็นยังไงพอลูชันมันจะแย่ขนาดไหนซึ่งเราแก้ตรงนั้นไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เราทำได้ในฐานะนักแสดงก็คือเราจะต้องทำให้เครื่องมือตัวเองพร้อมที่สุดเสียงร่างกายจิตใจนั่นคือเครื่องมือของการเป็นนักแสดงค่ะลักษณะการออกแบบดีไซน์ของทรงผมจะไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนกับเวอร์ชันของภาพยนตร์ใช่ไหมเพราะว่าเราอาจจะมีความอะไรใช่จริงๆไม่จำเป็นต้องเหมือนเลยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่นัทประกอบสันติสุขแล้วก็พี่ไก่ด้วยร้าน The Lounge นะคะที่เป็นคนดีไซน์ทรงผมให้ใช่ค่ะทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นแบบเวลมาเคลลี่ที่ไม่จำเป็นต้องก๊อปปี้เวอร์ชันหนังใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างก็ทันไหมไม่นะคะหนูรู้สึกว่าหนู stable กับวิกมากมากรู้สึกว่าโอเคเป็นแบบนี้นะคะล็อกซี่ดังค่ะเหมือนตุ๊กตาดีค่ะหนูชอบเรียกว่าละครเวทีพูดถึงมิวสิคอลนี่ก็เป็นมืออาชีพกันมากๆแบบมีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีชื่อเสียงนอกจากมาช่วยทำแล้วก็มาชมด้วยเกรงบ้างไหมครับเกรงค่ะตอนแรกหนูคือหนูใหม่มากหนูไม่ค่อยได้เล่นละครเวทีค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองของหนูแล้วก็เป็นเรื่องเดียวใช่ค่ะเป็นทีสิทธิ์ของตัวเองอันนี้เป็นมิวสิคอลเรื่องแรกของหนูเลยก็เป็นครั้งแรกที่แบบเป็นงานที่ใหญ่มากๆก็แรกๆก็เกรงค่ะก็จะทำงานกับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่ากลัวเนาะเรากลัวแบบเออเราใหม่แล้วเราก็ไม่ได้เก่งมากอะไรอย่างเงี้ยแต่พอโอเคมันจะมากลัวมันจะมาเกรงไม่ได้ค่ะมันจะต้องแบบเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆๆๆจากผู้ใหญ่ที่ที่เขาเก่งๆส่วนของนุ้ยไม่กลัวไม่เกรงแต่รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากเป็นเกียรติมากๆที่เราได้มีโอกาสอยู่ในผลงานของเขาสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาดีไซน์สิ่งที่เขาให้เกียรติเราได้เรียนรู้ความรู้จากเขานั่นคือแบบคุณค่าของการเล่นเรื่องนี้เลยนอกจากที่เราจะได้เฉิดฉายบนเวทีเรามีเบื้องหลังทุกคนเรามีคุณครูคนเก่งๆผู้ใหญ่คนเก่งๆที่โหเขาสามารถซัพพอร์ตเราดังนั้นเราต้องยืนอยู่บนนั้นแล้วเราจะต้องเฉิดฉายที่สุดเพื่อให้เป็นเหมือนกับว่าเขาส่งแรงมาแล้วอะดังนั้นนั่นคือหน้าที่ของเราในการที่อยู่บนเวทีอย่างเฉิดฉายให้เขาไม่เหนื่อยฟรีพูดถึงบทเพลงนิดนึงค่ะเพลงเนี่ยเป็นเนื้อไทยค่ะแล้วค่อนข้างประดิษฐ์แซ่บมากเลยเป็นรู้สึกยังไงแล้วสเกลเดิมเนี่ยในความเป็นเพลงฝรั่งคือแบบเขาก็จะไม่ได้แคร์วรรณยุกต์เงี้ยแต่นี่พอเป็นใส่เนื้อไทยเงี้ยมันต้องเก็บวรรณยุกต์ด้วยมันยากง่ายยังไงกับที่เราลองสำหรับหนูรู้สึกว่าพอมันเป็นแปลไทยอะค่ะมันรู้สึกมากขึ้นแล้วแต่ละเพลงอย่างเงี้ยค่ะเช่นnowadays อย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่ามันถึงมากเลยยิ่งแบบว่าเราตีความเงี้ยแบบคอมเมดี้ก่อนที่ว่าดีดีจะตายเลิศเราหมายถึงว่าที่เราอยู่กันในตอนเนี้ยค่ะที่มันดีเนี่ยเราทุกคำที่พูดออกมาหนูรู้สึกจริงหมดเลยแล้วก็คือขอบคุณพี่ตีมากๆเลยค่ะที่แบบแปลเพลงออกมาได้ทั้งคำสวยแล้วก็เป็นคำที่มีความหมายแล้วก็รู้สึกมากจริงๆค่ะขอบคุณชอบท่อนไหนอะไรเพลงไหนอะไรบ้างไหมของนุ้ยชอบเพลงคลาสค่ะห่วยจริงเรารู้สึกว่าอุ๊ยชอบอยากร้องเพลงนี้ละ
ตั้งแต่เปิดเรื่องมาก็อยากร้องเพลงนี้แล้วค่ะจริงๆคือมันเป็นอะไรที่มันเข้าใจง่ายแล้วก็เขาก็ปรับมาเพื่อให้เข้ากับบริบทสังคมไทยในตอนนี้ด้วยแล้วถามว่าเรื่องของวรรณยุกต์ไทยเนี่ยยากไหมตอบได้เลยว่ายากค่ะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราร้องตรงเมโลดี้เกินไปเนี่ยภาษาไทยก็จะเนอร์ดังนั้นสิ่งนี้ค่ะที่เราจะต้องมาปรับดิเรกชันกับคุณครูผู้สอนที่เป็น voice coach เป็นคุณครูสุรุตอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าครูตู่เองก็จะช่วยดูเรื่องนี้ด้วยเพื่อให้เวลาที่เราร้องหรือเวลาที่เราหมายความเวลาที่เราเล่นออกมาแล้วเนี่ยคนจะได้เข้าใจภาษาไทยใช่ค่ะเป็นคลาสคือร้องกับมาม่ามอตันค่ะชื่อคุณมินพัทริยาพยอมค่ะแสดงอาชีพนักร้องอาชีพเลยใช่ค่ะของมินน่ะจะเป็นรุ่นเดียวกับหนุ่ยค่ะเป็นศิษย์เก่าภาควิชาศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยกรุงเทพเช่นกันค่ะต้องขอชื่นชมด้วยว่าทั้งสองท่านทำให้รู้สึกเหมือนกับแบบเหมือนกำลังดูดีว่าสองคนโอ้ยขอบคุณมากค่ะได้ค่ะเดี๋ยวบอกมินให้ค่ะขอบคุณค่ะว่าแบบว่ามาตรฐานทำไว้สูงมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดูเหมือนน้องเล่นช่วงจังหวะเล่นสีตรงสีตาช่วงอย่างเช่นตอนช่วงนักข่าวอันนี้ไม่สปอยนะแต่เป็นช่วงนักข่าวที่ว่าแบบเหมือนเป็นโรบอทตรงจังหวะนั้นเลยท่าเล่นได้เอื้อมมือหยิบปืนพร้อมหยิบปืนใช่เป็นหุ่นเชิดค่ะเริ่มเห็นแล้วครับว่าพอดูได้แล้วแบบน้องก็แบบทั้งสองก็เหมาะในบทของตัวเองมากๆจริงๆอุ้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเลือกชื่อเล่นหรือชื่ออะไรนะน้องนิวเยียร์ค่ะนิวเยียร์เพราะว่าก็มีความเหมือนมีความแบ๊วมีความใสซื่อแต่ภายนอกเหมือนกันล็อบตี้ค่ะเหมือนพอเราซ้อมกันไปเรื่อยๆค่ะคาแรคเตอร์ของตัวละครมันก็เริ่มซึมเข้ามาอยู่ในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เห็นว่าหลังทุกการแสดงเมื่อกี้ก็คือมีคอมเมนต์ใช่ค่ะเรามีทุกรอบค่ะทุกรอบทุกวันทุกรอบแม้แต่จะเป็นเสาร์อาทิตย์ที่เรามีรอบบ่ายกับรอบ1ทุ่มเนี่ยรอบบ่ายเราก็ต้องคอมเมนต์ค่ะเพราะว่าในทุกๆรอบคนดูเป็นคนกลุ่มใหม่ดังนั้นเนี่ยศิลปะการแสดงในเรื่องของศาสตร์บนเวทีอะค่ะคือมันไม่มีอะไร 100% ที่เป็นเพอร์เฟคดังนั้นเนี่ยเราต้องมาปิดแผลกันทุกรอบเพราะความเป็นมนุษย์การอยู่บนเวทีมันเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนอยู่แล้วดังนั้นเราต้องซ้อมค่ะเราต้องแก้เราต้องคอมเมนต์แล้วเราต้องแก้ค่ะส่วนช่วงรอบแสดงจริงมี9รอบใช่ไหมครับค่ะ10รอบเนี่ยตอนนั้นก็คือซ้อมกันมาตลอดทีเนี้ยในวันจริงเนี่ยแอบถามสปอยวงการละครเวทีเป็นไหมว่าเวลาก่อนพอวันจริงแล้วเนี่ยคือต้องมีการซ้อมก่อนทุกรอบไหมหรือว่ามีค่ะมีรันทูค่ะมีรันทูใช่ใช่มีแน่นอนก่อนเราจะสมมติวันนี้แสดงใช่ไหมคะเมื่อวานเนี่ยเราก็จะรันทูกันทั้งเรื่องใช่แล้วแบบละครเวทีถ้าเกิดเป็นของท่านอื่นเนี่ยเขายังมีแบบตัวแสดงแทนเหมือนว่าสลับรอบกันแต่ของเรานี่หมดเลยแล้วไม่มีค่ะเรารับจบฟาดเรียบ10รอบไม่มีให้ใครมาแชร์เลยเนาะไม่ให้ค่ะหนูห่วงมากใช่ไหมพวกเราห่วงกันมากค่ะใช่ค่ะคือห้ามเป็นอะไรเลยค่ะทุกวันนี้ถึงอัดวิตามินเพราะว่าไม่อยากให้ตัวเองเป็นอะไรห้ามเป็นอะไรเด็ดขาดต้องเป็นร็อกซี่แล้วเวลมาเท่านั้นค่ะแต่ที่ถามว่าเนี่ยก็มีอย่างของเรื่องของเรานี่เราเล่นเนี่ยชิคาโก้มีการเตรียมคนแทนไหมหรือเขาไม่ได้มีเตรียมจริงๆมีอันเดอร์ไว้ค่ะใช่แต่ว่าเราก็ไม่ยอมอยู่แล้วค่ะ เราก็ไม่ยอมอยู่แล้วต้องเป็นเราค่ะถูกใช่ส่วนใหญ่ทางผู้กำกับอะไรเงี้ยว่าหลังกล้องเนี่ยจะเข้มงวดหรืออะไรยังไงหรือว่าเขาชื่นชมอะไรเป็นยังไงบ้างคิดไปก็จะมี2อย่างนะคะแน่นอนว่าเขาจะต้องให้กำลังใจพวกเราอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นลูกศิษย์ของครูตู่อย่างเงี้ยค่ะในอีกด้านนึงเนี่ยเขาก็จะพูดเสมอเลยว่าเราจะต้องไม่ประมาทเพราะว่าศาสตร์แสดงละครเวทีเนี่ยมันคือความสดดังนั้นเรากำลังท้าทายกับความสามารถของการเป็นมนุษย์ที่มันไม่แน่นอนเลยดังนั้นเนี่ยเขาจะ encourage ค่ะให้เราพัฒนาต่อเนื่องพัฒนาต่อเนื่องไม่ว่าจะดีแล้วแต่ดีได้มากกว่านี้ถามส่วนตัวอย่างน้องนิวเยียร์เรียนจบแล้วเนี่ยแล้วคือมุ่งแต่ทางด้านนี้มุ่งไปทางด้านไหนเพราะว่าตอนนี้ก็เราก็ได้สร้างมาตรฐานตัวเองขึ้นไประดับจริงๆแล้วหนูอยากเป็นศิลปินนะคะใช่ตอนนี้ก็พยายามหาโอกาสให้ตัวเองได้ไปออดิชั่นค่ายนู้นค่ายนี้แล้วก็จริงๆหนูรักการเล่นละครเวทีมากหนูก็จะพยายามหาโอกาสให้ตัวเองได้อยู่บนเวทีบ่อยๆได้แบบได้แสดงบ่อยๆถ้าเกิดครั้งหน้าครูตู่ทำละครขึ้นมาอีกหนูก็อาจจะไปออดิชั่นอีกใช่ที่บอกเป็นออดิชั่นศิลปินหมายถึงศิลปินเพลงใช่ไหมใช
ใช่ค่ะก็ยุคนี้ยุคปีป๊อปก็ต้องไปเพิ่มเต้นต้องมาละใช่ต้องไปเนี่ยแหละหนูรู้สึกว่าเต้นสำคัญสำหรับหนูแล้วต้องไปเรียนเต้นละใช่ค่ะเราเป็นครูแล้วค่ะมีอะไรเพิ่มเติมที่เราอยากจะทำอีกเราก็แบบขึ้นเลเวลมาเรื่อยๆอยากทำอีกไหมหรอคะอยากสร้างศิลปินค่ะอยากสร้างศิลปินค่ะให้เขารู้และตระหนักถึงความสามารถเวลาที่เราจะต้องอยู่เป็นเวทีเนี่ยเราคือรับผิดชอบต่อผู้ชมดังนั้นเนี่ยวินัยคือสิ่งที่สำคัญมากเราไม่ใช่เป็นศิลปินที่หน้าตาดีอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าเราต้องมีความสามารถและความสามารถเหล่านั้นแหละมันมาจากการฝึกซ้อมฝึกซ้อมฝึกซ้อมเท่านั้นใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งอยากจะฝากถึงศิลปินทุกคนแล้วก็อยากจะสร้างคนให้เขาตระหนักรู้ถึงการซ้อมค่ะว่ามันทำให้เราเก่งขึ้นได้จริงๆค่ะพูดถึงความภูมิใจที่ได้แสดงนี้แล้วก็อยากจะขอบคุณอันนี้ความภูมิใจก็ภูมิใจในตัวเองค่ะที่โอเคหนูมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็ขอบคุณครูขอบคุณทุกโอกาสที่ให้หนูค่ะหนูก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปหนูตอนนี้ก็ใหม่มากๆแล้วก็อาจจะยังไม่ได้เก่งมากแต่ว่าหนูจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ขอฝากชิคาโก The Musical ด้วยนะคะเหลืออีก5รอบ4รอบ4รอบแล้วค่ะ4รอบ4รอบนี้ใช่ค่ะจะเต็มที่ค่ะคือจองได้ทางไหนจองได้ทางTicket Major ทุกสาขาเลยค่ะโอเคส่วนของนุ้ยก็ความภาคภูมิใจก็แน่นอนค่ะภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือภาคภูมิใจในภาควิชาศิลปะการแสดงของเรามากๆเพราะว่าหลังจากที่โควิดผ่านไปเนาะเราก็ไม่ได้ทำโปรดักชันอะไรที่มันจริงจริงจังๆกันสักทีแล้วพอครั้งนี้มันเหมือนเป็นการที่เราจะกลับมาทวงบัลลังก์ของเราคืนว่าความเข้มข้นความไม่ยอมแพ้ความที่เราสู้เพื่อให้เราไปสู่มาตรฐานที่เป็นระดับมืออาชีพได้เนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นใครจะเป็นนักศึกษาปีไหนก็ตามแต่การที่เราสามารถทำให้โปรดักชันของเราออกสู่สาธารณชนได้เนี่ยคือเราจะต้องมีวินัยและเราก็จะต้องฝึกซ้อมและเราก็จะต้องทำทุกอย่างค่ะเพื่อตอบแทนคนดูนั่นคือหัวใจหลักของการเรียนภาควิชาศิลปะการแสดงเลยค่ะให้ทั้งสองท่านฝากโซเชียลมีเดียให้ติดตามโอเคของน้องก่อนเลยโซเชียลหนูเหรอคะก็ของหนูโอเคค่ะของหนูนะคะโซเชียลของหนูก็ตอนนี้เล่นส่วนใหญ่จะเป็น IG กับ TikTok นะคะชื่อIG New Year แล้วก็ P R Year ค่ะ N E W Y E A R P I I R A Y E A R ค่ะเดี๋ยวขึ้นให้ใช่ไหมคะรบกวนขึ้นให้ดีนะคะ TikTok ด้วยค่ะชื่อเดียวกันค่ะโอเคส่วนของนุ้ยนะคะ IG ก็จะเป็น NUIINUYY83 ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็น TikTok ก็จะเป็นครูนุ้ย underscore ธัญญาพัฒน์ค่ะ KRUNUI underscore TANYAPAT ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะผมยังเพิ่มเติมนิดนึงคุณนุ้ยนี่คือสอนมหาลัยอย่างเดียวใช่ไหมสอนมหาวิทยาลัยด้วยค่ะแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์สอนเรื่องของการแสดงสอนบุคลิกภาพสอนการพูดค่ะรับข้างนอกด้วยใช่ค่ะสุดท้ายนี้เชิญชวน4รอบเลยครับพี่ครับได้ค่ะอภินุก่อนเลยอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะเหลืออีก4รอบสุดท้ายเท่านั้นค่ะการแสดงละครเพลงเรื่อง Chicago The Musical 2024จาก Bill Theater Company นะคะรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะได้ซีทซัดแน่ค่ะขอบคุณค่ะ